เพลงอะไรก็ไม่ต้องบรรยายเลยนะครับเด้งเสียบนี่ครบหมดเลยนะครับตีได้หนักหน่วงรุนแรงสวยงามมาดูน้ำเงินครับนั่นก็คือราฟี่สิงห์ป่าตองครับก็เป็นนักมวยชาวต่างชาติที่มาฝึกวิทยายุทธมวยไทยอยู่กับค่ายมวยสิงห์ป่าตองค่ายมวยคุณภาพนะครับฝรั่งทุกตัวในค่ายนี้นี่ตอนนี้ความเป็นมวยนี่อย่างน้อยน้อยที่สุดก็60-70%น้อยที่สุดแล้วเลยครับดูรุ่งรัตน์ที่ช่อง7นี่ดูตัวใหญ่ครับพอดูแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ยังหล่อด้วยนะครับนักมวยนี่เวลาอยู่ในช่องในตู้นี่อย่างสันติภาพผมไม่เห็นของจริงที่กระบี่7-7 สีรอครับอย่างซีอุยเชียงใหม่ดูหน้าตาหน้ากลัวจะตายนะครับช่อง7พอมาเห็นนี่โอ้ยกำลังนวดมันพันมือนะครับหน้าตาดีเลยครับพอมาเห็นของจริงนี่มาเลยครับรุ่งรัตน์พี่สิงป่าตองกาการยืนนี่เขาเรียกว่าอัดเน้นไปด้วยศาสตร์ศิลปะในใบมวยไทยคนนี้เคยเสมอกันมาครับวันนี้จ่าชัยเมืองงาก็เอามวยเงินหลายหมื่นนะครับมาออกให้พี่น้องชมกันอย่างเป็นตาจูงใจที่ตะกั่วป่าแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่ารักษาสภาพร่างกายของตัวเองนี่ได้ยาวนานพอสมควรเลยนะครับมวยวัยนี้ก็มีทองหุ่ยดีนายดีจาก101นี่ก่อนสภาพร่างกายนี่ถ้าไม่เหลือปลาแรงกินแกยากเหมือนกันหน้าแดงกลับไปหมดแล้วนะครับเบอร์ฟี่ราฟี่นี่เวลาแกออกอาวุธนี่เขาเรียกว่าคู่ทองนะครับในอดีตเอาละครับต่อไปมาชมอันสองครับโอ้โหเอาละครับWe'll be right back.
เล่นหนักนะครับราฟี่แหมยันผมไม่เหลือเกินจริงครับหลบเข่าเอาละครับอย่ารับเยอะๆนะครับเอาละครับน้ำยอกน้ำปมครับนี่ครับเพลงของอันตรายของเขาYeah!
แล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับเจอกันใหม่นะครับวันที่5ธันวาปีหน้าครับงานวันพ่อที่นี่อำเภอตะกั่วป่าครับคืนนี้ก็ลา